ท่านเคยหันตลาดมามองบ้างไหมว่ามันเป็นอะไรบ้างดูคนเป็นมะเร็งที่ตัวพี่ร้านเราออกแอร์ดังนั้นถ้าทำงานแล้วตอนนี้จะกินอะไรรีบดูค่าก่อนนะครับผมแนะนำนะครับอาหารแปรรูปทุกชนิดไม่ควรกินในเรื่องของการกินเราต้องกินอยู่อย่างวินัยกินอยู่อย่างมีสตินะครับสำหรับโดยเฉพาะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งก็อย่ากินนมกินไปเลยอย่ากินชีสอันนี้กาแฟลูกด้วยแล้วก็เป็นหมักดอกด้วยนะครับก็อย่างยังลงเรือเราปฏิบัติต่อการปรับภาพเรียบร้อยให้กินสมุนไพรต่อกินเป็นเยอะนะครับต่อก็ปรากฏว่าภายในเดือนเดียวถ้ามะเร็งไม่มีแล้วแล้วเนี่ยที่เราแจกมา14 15ปีแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรายกให้บริษัทไปทำทางบริษัทก็ได้ได้ทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยได้รับอย.แล้วคราวนี้ทุกกลุ่มองค์กรเล็กๆชุมชนวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็พยายามสร้างกระแสก็คือจะพยายามทำยาด้วยสมุนไพรนี่เมื่อคราวนี้เราก็จะฝากประชาชนพี่น้องประชาชนว่าการจะกินหรือการจะใช้อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ในดุลพินิจใช้วิจารณญาณสักนิดนึงนะครับดูให้ดีก่อนดีกว่าเพราะของเราเนี่ยเราแจกมา15ปีเรามีผลตอบรับที่ดีอยู่แล้วแล้วก็เรามีแจกที่เดียวนะครับแจกที่บ้านที่เดียวกระส่วนไปไกลๆอย่างนราธิวาสอย่างเงี้ยเราก็ไปเองแต่มักตัวผมจะไม่เคยให้ใครไปแจกนอกจะไปเองทุกครั้งจริงๆแล้วเราไม่รู้เขาเอาอะไรมาผสมกันบ้างนะครับก็จริงๆแล้วถามว่าอยากให้กินไหมตอนนี้คนเนี่ยมันถึงทางตันก็ดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ก็อยากให้ใช้วิจารณญาณแล้วก็พยายามศึกษาสักนิดนึงเพราะเราก็ผมเองก็ไม่รู้ว่าที่เขาเอามาผสมมันเป็นอะไรบ้างใช่ไหมครับก็ต้องระวังกันหน่อยครับผม